ได้โทรศัพท์ใครเรียกวะพอแล้วเดี๋ยวไม่พอแล้วในช่วงที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นวันที่31ที่เหตุเกิดเหตุที่ค่อนข้างจะโหดเหี้ยมนะฮะเกินไปนะเกิดขึ้น2คดีนะครับคดีแรกนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านรองพิสิทธิ์พิสุทธิศักดิ์ซึ่งไปควบคุมการสืบสวนสอบสวนจนได้ตัวคนร้ายนะฮะส่วนคดีที่2เพิ่งเกิดเมื่อ2วันตามที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยซึ่งอยู่ห้องใกล้เคียงกันห่างจากคนตายไปแค่3ห้องแต่เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับนั้นเนี่ยรอยเท้ารอยนิ้วมือคราบอสุจิอะไรต่างๆตรงมีของเขาหมดนะครับแล้วก็ของกลางก็เป็นของเขายืนยันชัดเจนนะเขาปฏิเสธไม่31นะครับ31พฤษภาก็เกือบ3อาทิตย์นะฮะ3อาทิตย์นะครับที่ซอยคุณณวิถี23นะครับที่สื่อมวลชนก็ลงข่าวว่าฆาตกรรมอาม่านะครับ2ศพใช้ค้อนทุบหัวหลายครั้งนะครับท่านสองคือนายทศพรเนี่ยนะครับพักอาศัยอยู่ในซอยนั้นเองห่างจากบ้านของผู้ตายประมาณ100เมตรนะครับกินเหล้าคลึ้มขึ้นมาก็มีความอยากยาเสพติดอยากยาบ้าดื่มสุราที่มีเปิดขวดสุราแล้วก็ดื่มแล้วก็หลบหนีไปครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพไปตามจริงเลยก็ตอนเช้ากินเบียร์เข้าไปแล้วก็รู้สึกอยากยาครับผมแล้วก็เองก็ได้แต่กระเพื่อมกับโทรศัพท์สองอย่างไปบ้านหนีไปครับผมก็ไปอิมพีเรียมครับผมแล้วก็กลับมาบ้านก็ไปทำงานอะไรครับตกงานไปชุดสืบสวนของบก.5นะครับของโรงพักขนงแล้วก็ของศูนย์สืบ16นาฬิกาที่สวนยางที่จังหวัดยะโสธรนะครับอำเภอเลิศลงทาครับนะครับถึงผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่หลักฐานทั้งหมดครบนะฮะก็อย่างครับกรณีถอนเป็นเรื่องของผู้บัญชาการครับผมพูดอะไรไม่ได้เพราะว่านโยบายที่รับมานั้นเนี่ยผมก็มาช่วยในการอยู่30วันนะครับนี่ก็เหลืออีก20วันแต่ถ้าผู้ชามีความเห็นแบบนั้นว่าเราจะอยู่ที่ไหนอันนี้ผมไม่มีปัญหานะฮะเป็นตำรวจอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับก็พยายามทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับก็ลองดูนะฮะมันก็ยังอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับพร้อมฮะทำงานไม่มีปัญหาเพราะท่านผมพูดเสมอว่างานที่ในนครบาลนั้นเนี่ยท่านพี่นายทองสองท่านทำไม่ดีอยู่แล้วครับทำไม่ดีอยู่แล้วด่านนะครับผมก็ทราบเมื่อเช้าก็จี้ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจตามปกติถ้ามีมอไซค์มาถึงก็แหกด่านหรือด่านแต่ในจุด